สวัสดีครับกับผมนิมิตครับโฮเทลเซราวันอินเดียฟ็อกทัดนิฟอร์มก็วันนี้มาแค่แนะนำวิธีการทำนิกิพิเตอร์ง่ายๆถูกมากใช้บอร์ดใบเดียวบอร์ดนี้ไปยัดใส่ไว้ในเครื่องโมบายได้แล้วไปทิ้งบนยอดเขาทำเป็นดิจิตอลรีพีเตอร์ของ APIS สำหรับรับแท็กเกอร์ในพื้นที่ห่างไกลเอาไปใส่บนยอดเขาหรือไปใส่บนตึกสูงๆนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มล่ำทำเพลงทุกคนก็รู้อยู่แล้วบอร์ดนี้วิธีโปรแกรมทำยังไงแล้วก็เสียบสายตัวนี้มาเข้า USB TTL อันนี้ผมซื้อมาจากบริษัท Gravitech ประมาณ120บาทอยู่ที่ Fortune ถูกมากใช้ดีด้วยเพราะเสียบไปปุ๊บไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ไม่ต้องอินไดเวอร์ใช้ได้เลยใช้สาย5เส้นก็คือสาย DTR นะครับแล้วก็สาย TX RXแล้วก็บวก5โวลต์กราวโปรแกรมนี้ไม่ต้องใส่ power supply เพราะมีไฟมาจากโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็ TX ตรงนี้ก็ไปเสียบ RX ที่บอร์ดสลับไขว้กันนะครับ RX นี่ก็ไปเสียบ TX ตรงนี้แค่นั้นเองอันนี้ผมก็ไม่ได้ต่อ power supply อะไรแล้วก็ทำวงจรขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวจะโชว์วงจรให้ดูในรูปซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็เรามาดูที่เว็บไซต์กันอีกทีหนึ่งว่าอยู่ที่ไหนนะครับเว็บไซต์อยู่นี้ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นของคลับนะครับคนที่ให้เครดิตคนที่สร้างนี่ก็คือ PY5BK คลับทีมแล้วก็ตัวสกีเมติกหรือโปรแกรมรูปภาพก็เป็นอย่างนี้คือวงจรมีแค่นี้เองผมว่าง่ายตรงฝั่งนี้ก็คือเป็นบอร์ด Pro Mini Arduino นะครับใช้พอร์ต Analog 0เป็น Inputเข้าบอร์ดเป็นโมเด็มก็มาจากลำโพงนะผ่าน C แล้วก็โวลเตจดิวายเดอร์เข้ามาที่นี่ก็ตอนนี้ใส่ 1K นะครับก็เหมือนที่เราทำตัว TNC แหละถึง K บ้าง 2K บ้างแล้วแต่ปรับแต่งเอาตรงนี้นะครับบางคนก็อยากจะให้มันไวขึ้นก็อาจจะยกระดับขึ้นมาหน่อยตรงนี้อาจจะเป็น 2K บ้าง 1K บ้างแล้วแต่ไปจูนได้ใช้ตัววอลลุ่มโพเทนเชียลโอมิเตอร์ได้ส่วนข้างล่างตรงนี้เป็น PTT ขาออกตรงนี้ผมไม่ได้ต่อตอนนี้ผมเอา LED สีแดงมาต่อแทนสังเกตบอร์ดเนี้ยเขาจะไม่มี LED ภาครับให้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่รู้ทำยังไงกันมันเพราะเราไม่มีซอร์สโค้ดในการทำคุณอาจจะไปดัดแปลงได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปดูตัวดิจิตอลตอนนี้มันอยู่ในการทดลองส่วนขาออกตรงนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นความต้านทานขั้นบันไดไล่กันไปเพื่อที่จะแปลงจากสัญญาณที่มาเป็นอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลมาเป็นอนาล็อกโทษทีนะครับแล้วก็จะมาผ่านตัวคอนเดนเซอร์แคปาซิเตอร์ตัวนี้แล้วก็มาผ่านวอลลุ่มเพื่อที่ตรงนี้จะไปฟีดเข้าที่ไมโครโฟนก็มีการปรับระดับความแรงถ้ามันแรงมากมันก็โอเวอร์มอดหรือว่ามันจะเพี้ยนนะฮะแล้วก็มี PTT ตรงกลางตรงนี้ก็จะออกมาเป็นตัวนี้ก็ไทเซอร์ก็เป็น NPN ใส่เบอร์อะไรก็ได้ BC547หรือ 2N222 ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวbias เข้าตัวทรานซิสเตอร์เป็นสวิตชิ่งธรรมดานะครับตรงนี้ก็พอร์ต day data D11 ใช้ไม่กี่เส้นเองบอร์ดนี้บอร์ดมันถูกมากคุณก็ไปซื้อเอานะครับในเว็บไซต์ Lazada 60บาทถูกสุดก็ถ้าคนแบบสนับสนุนของแท้ก็ซื้อได้800กว่าบาทก็แล้วแต่ความสะดวกเอานะครับตัวบอร์ดก็ประมาณนี้ตัวบอร์ดเราก็จะมีพอร์ตประมาณนี้ไล่ง่ายๆนี่ก็ที่เราเสียบตัวไปต่อกับ USB TTL นะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะลืมพูดอะไรมั่งกลับไปที่โปรแกรมก็โปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตัว generate firmware คือเวลาเราใส่ information มันก็จะไป generate เป็น .hex file เป็นไฟล์เลข36ที่จะไปโปรแกรมใส่ Arduino ได้เลยนะเหมือนที่เราทำตัว iGate กันเดี๋ยวจะอธิบายให้ทำอีกทีนึงแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำวีดีโอตอนนั้นนะครับก็ผมจะไม่คลิก generate firmware แต่ผมจะคลิกไปที่ edit existing firmware เพราะว่ามันสร้างไว้แล้วพอสร้างไว้แล้วเนี่ยมันก็จะอธิบายง่ายเขามีตัวอย่างอันนี้ผมก็ choose file ซึ่งไฟล์ที่เขา generate เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยพอคุณ generate มันจะสร้างไฟล์ JSON file ก็คือ JavaScript file กับ hex file มาให้นะฮะตอนนี้ผมก็จะอัปโหลดJavaScript file ที่ผมสร้างไว้คือเป็น HS1-IFU-15 ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่า
มัน populate หรือว่ามันเติมเข้าไปแล้วให้ยังไงอันนี้พออัปโหลดมาก็จะเห็นเลยว่าผมไม่ต้องไปตั้งตัวอย่างให้คุณว่าไปเลือกให้มันเสียเวลาอธิบายในวิดีโอจะได้เร็วๆไม่เสียเวลาในการเรียบชมของคุณก็คือว่า HSYFU นะครับตรงนี้ก็คุณก็เปลี่ยนได้15คือมันได้แค่นี้อันนี้ผมจะเป็นความรู้ให้พวกคุณแล้วกันว่าตัว SSID เนี่ยของคอสายเนี่ยมันแม็กซิมัมได้15มันไม่ได้16 17 199ไม่ได้ฮะมันได้แค่15แล้วตัวนี้ไอคอนก็พอคลิกไปปุ๊บมันก็จะไปเจอเทเบิลตัวนี้เขาทำมาสะดวกมากก็จะมีตัวเมนก็คือ back slash front slash ก็จะเป็น alternative ตัวใหญ่ DigiPeter ก็จะเป็นโลโก้ตัวนี้นะครับคุณก็ไปใช้ได้เลยอันนี้กลับมาดูตรงนี้ก็จะมีดีเทลเพิ่มก็คือว่าคุณก็จะใส่คอมเมนต์ไลน์ไว้ตรงนี้ใส่คอมเมนต์อาจจะแบบตัวนี้ก็จะใส่คอสายอันนี้ลบทิ้งแล้วก็ให้มันบีคอนก็คือส่งว่าตอนนี้ DigiPeter ยังทำงานอยู่นะส่งตัวข้อมูลที่คุณให้ไว้เนี่ยทั้งLatitude Longitudeว่าอยู่ที่ไหนในเวลาจะส่งเป็นชั่วโมงก็ได้15นาทีก็ได้10นาทีก็ได้แล้วแต่เอาตามสะดวกอันนี้ก็ตัวบอกให้มันฮอป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ว่ากันไปตรงที่เป็นLatitude Longitudeเนี่ยบางคนสงสัยวันก่อนผมไปเชียงใหม่มันขึ้น99เองเพราะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีวิธีการดูในนี้ดูที่ไหนเราก็ไปดูที่เว็บไซต์ที่เป็น api.fi เราก็เข้าไปเซตตรง preference ขึ้นมาดูที่ unit นะครับ unit ก็ตรงนี้ก็จะมีให้เลือก1 2 3เราก็เลือกที่ไป decimal ซะมันก็จะเอาค่าตัวนี้แล้วเราก็เลือก map ว่าเราจะเอา map ที่ไหนถ้าคุณบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่เห็นไหมเชียงใหม่มันขึ้นแค่เท่าไหร่99เออใช่ไหมถ้าฝั่งนี้มันจะเป็น100กว่านี่103มีขึ้น99เพราะตรงนี้มันเป็นเส้นนะประเทศไทยก็จะหมดแค่ตรงนี้ประมาณต่างข้างล่างนี้ก็จะไม่มีละก็จะเป็น99คุณก็เอาค่านี้มากรอกใส่ตรงนี้ครับคุณก็ได้ตรงนี้ปุ๊บเสร็จอ่ะอันนี้ก็จะเป็น station information ที่คุณต้องอยากใส่เข้าไปบางคนก็บอกว่าให้ผมใส่มันส่งไป600วัตต์มันไม่มีมันเอาแค่นี้ก็พอละแค่ information เสาอากาศสูงกี่เมตรคุณก็ใส่ไปกี่ร้อยเมตรเขาใส่มาให้คุณแบบพรีโปรแกรมแล้วคุณไม่ต้องไปมั่วมากเสาสูง200เมตรคงมีแล้วก็อินเทอร์เน็ตเกนก็ใส่ไปใส่โฟเดตไดโพลหรือเป็นควอเตอร์เวฟก็0 dB ออมนิกก็คือเสาอากาศรอบตัวตัวนึงก็จะเป็นยากิทิศทางเป็นโฟเดตไดโพลแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็อีเมลเสร็จแล้วคอนเฟิร์มไปปุ้งพอคอนเฟิร์มไปปุ๊บมันก็จะไปสร้างเป็นซิปไฟล์ให้คุณในโฟลเดอร์นะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนผมสร้างไว้เยอะก็จะมาอยู่ในนี้มาแล้วสร้างอย่างรวดเร็วเขาก็สร้างมาเป็นซิปไฟล์ครับซิปไฟล์ตัวนี้แล้วคุณก็พอคุณแตกมามันก็จะได้2ไฟล์เนี่ยพอแตกมามันก็จะเป็น2ไฟล์ตัวนี้เสร็จแล้วคุณก็ต้องทำไงทำการอัปโหลดไฟล์นี้เพราะฉะนั้นการที่อัปโหลดเข้าไปคุณก็ต้องเปิดโปรแกรม Exploder ซึ่งไปดาวน์โหลดมาอันนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดกันดูครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกไฟล์อันนี้ผมก็จะทำพิธีการแก้ไขวิธีการโหลดให้คุณดูว่ามันทำยังไงนะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะแก้ตรงนี้ให้ดูว่าทำยังไงนะครับอนุญาตนิดนึงผมจะเคลียร์หน้าจอให้มันชัดๆขึ้นนะครับก็กลับมาตรงหน้าโหลดเราก็เลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์ไปที่เราเมื่อกี้เราได้ hex file มาแล้วก็อัปโหลด open นะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้ก็เป็นการเลือกคอนิกของบอร์ดส่วนใหญ่เราใช้328นะครับบอร์ดนั้นก็จะเป็น328แล้วก็คอมตรงนี้เวลาคุณเสียบไปมันก็จะโชว์เลขที่มันสูงๆไว้นะแต่ว่าต้องไปดูก่อนทุกหน้าหนึ่งบอร์ดเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนเสร็จเราก็จะมาคลิกตรงที่อัปโหลดว่าเราจะทำยังไงกับมันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับจอมาใช้
อีกด้านหนึ่งให้มันชัดขึ้นนะฮะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเพิ่มจอนะฮะตรงนี้ว่าเข้ายังไงโอเคมาแล้วเดดตาดามาแล้วครับสังเกตเดี๋ยวพอผมได้ข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยผมก็ต้องอัพโหลดนี่ผมไปเคลียร์ serial port ให้เรียบร้อยแล้วว่ามันจะต้องไม่มีพอร์ตมาโดนตัวนี้ผมก็จะทำการอัพโหลดสังเกตตรงอัพโหลดเนี่ยสังเกตให้ดีว่ามันก็จะมีไอ้ตัวข้อมูลข้างล่างแล้วก็มาดูที่บอร์ดนะครับที่บอร์ดเป็นบอร์ด USB เนี่ย USB เป็นทีเดียวก็จะมี LED ให้เห็นผมจะอัพโหลดละปึ๊บกดผิดอัพโหลดไปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็จะมีไฟวิ่งก็คือตอนนี้มันแอคทีฟกำลังยัดโปรแกรมเข้าไปในตัวเนี้ยเดี๋ยวพอมันเสร็จตัวนี้มันก็จะขึ้นคำว่าอะไรเรียบร้อยอัพโหลดฟินิชอะไรอย่างนี้นะครับขออภัยเมื่อกี้ผมมันเปลี่ยนเป็นกับหน้ากับหลังอัพโหลดให้ใหม่อีกทีหนึ่งทดลองให้ดูอีกทีขออภัยนะครับอันนี้ก็ชื่นว่าอัพโหลดดิ้งก็จะมีไฟวิ่งคุณจะอัพโหลดกี่ครั้งก็ได้มันไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรมมันก็จะอันเดิมมาแหละนะพอมันเสร็จไม่ต้องรีบร้อนนะครับมันจะประมาณสัก1นาที2นาทีไม่นานหรอกแล้วมันก็จะโชว์ว่าอัพโหลดเดทก็คือเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันใช้ได้ไหมเราก็จะมาเปิดโปรแกรมซีเรียลที่เราเรียกว่าตัวเทอร์มายนะครับเทอร์มายเดี๋ยวผมจะเอาโปรแกรมขึ้นหน้าจอให้ชัดๆหน่อยว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะครับสักแป๊บนะฮะผมก็จะเอาโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเทอร์มายหาเทอร์มายมิเชอร์ขออภัยหามิเชอร์รอแป๊บหนึ่งได้ละผมก็ได้เทอร์มายละคือผมต้องการให้มันอยู่หน้าเดียวกันเพราะเราจะได้เห็นว่ามันทำงานอย่างไรนะครับมาแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาขึ้นมาหน้านี้พบเนี่ยคือวิธีการเซตผมก็ต้องไปเซตก่อนว่าผมจะเลือกพอร์ตที่ไปใช้ใน23เมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ก็บอสเลย9,600อะไรพวกนั้นไม่ต้องไปยุ่งมันเราคลิกโอเคอันนี้มันก็คอนเน็กกับบอร์ดแล้วแต่ว่าเราต้องการให้บอร์ดมันส่งสัญญาณแรกมาเราก็ไปกดที่ปุ่มรีเซ็ตตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะเราก็รีเซ็ตมันซะแล้วดูที่หน้าจอมันก็จะขึ้นอินโฟเมชันซึ่งบอกว่าตอนนี้เป็นคนโปรแกรม P5 PY5BK เป็นคนเขียนนะเว็บไซต์เขาอยู่นี่นะแล้วก็วันนี้ก็ดิจิของเราเสร็จแล้วมาบอร์ดเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งแพ็กเกจแรกที่เราใส่ไว้ก็คือปีคอสายแล้วก็มีลัตติจูดลองติจูดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่เราใช้กันเสร็จแล้วเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูว่ามันดิจิยังไงผมก็จะมี LED ตรงนี้สีแดงสีตอนนี้ใสๆอยู่เดี๋ยวมันจะเจริญแสงถ้ามันแดงแสดงว่ามันรับข้อมูลแล้วมันก็ส่งต่อมันไม่ได้เป็นตัว receive นะมันเป็นตัว transmit เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมส่งตอนนี้ผมใช้ Kenwoodเดี๋ยวบางคนบอกงงเขาใช้วิทยุอะไรวะแจ็คเคนวูดนะครับเคนวูดเป็นเคนวูด D7 ซึ่งมันเป็นวิทยุรุ่นที่ใช้เป็นมีเขาเรียกว่าอะไรมีแพ็กเกจเรดิโอแล้วต่อ GPS ได้เลยมันใช้ได้หมดทุกอย่างครบมากขาแพงมากครับก็อ่ะผมส่งบีคอนเลยโม้มากไปปึ๊บขึ้นไหมอ้าวไม่มาเมื่อกี้สงสัยเป็นหลีวอลุ่มมันมาแล้วเห็นไหมพอมันรับมาปุ๊บมันก็จะมีมันจะหน่วงกันนิดนึงเพราะผมรับมาปุ๊บตรงนี้ LED ก็จะติดส่งเห็นนะส่งมีแพ็กเกจยาวต่ออีกเครื่องหนึ่งมันรับมาปุ๊บมันก็ส่งต่อก็ประมาณนี้ครับ
ง่ายไม่มีอะไรเลยบอร์ดนี้บอร์ดเดียวเล็กๆแล้วคุณก็ทำเป็นบอร์ดเล็กๆเอาไปซ่อนอยู่ในวิทยุโมบายไปฝากวิทยุบนยอดเขาแค่ต่อไฟอย่างเดียวเสามันก็จะรับแค่รับเข้ามาแล้วก็ส่งต่อภาษาทางวิทยุเรียกว่า Store and Forward ที่เราสอบใบอนุญาตกันมาแหละครับประมาณนี้ง่ายๆนะมีแค่นี้เองเสร็จแล้วนะถ้าไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปเรียบร้อยไม่พอใจจะไปเปลี่ยนก็ไปแก้ไขที่เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะโพสต์เว็บไซต์ไว้ในลิงก์นะครับก็จะเห็นเว็บไซต์อยู่เดี๋ยวกลับไปที่เว็บไซต์อีกทีเดิมปุ๊บกลับไปอันนี้เราปิด Maximize ให้เรียบร้อยทั้งหมดโปรแกรมที่เราใช้เราไม่ใช้ละเราก็กลับไปที่โปรแกรมที่ผมสร้างไว้ก็จะเป็นโปรแกรมนี้ง่ายๆนี่คือเว็บไซต์ของเขานะครับที่เขาใช้เราก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็น PWA5BK ของเขาผมก็ไม่รู้ยัง Active อยู่ป่ะคือผมต้องขอบคุณทางชมรมนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาชอบง่ายดีเคยคิดจะทำนานมาแล้วแต่มันสุดยากเย็นเหลือเกินนะครับเนี่ยมิสเตอร์ออเลโรเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศไหนไม่รู้แต่หน้าทางก็เป็นคนที่แอคทีฟแถมพอสมควรก็มีโปรเจกต์เยอะแยะเลยนะฮะหน้าตาเราพร้อมควรครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับประมาณนี้73จาก HS1 India Fox Tot Uniform หรือ K6 X-ray Oscar X-ray. Bye bye.